เพจ Drama Addict นะฮะออกมาเตือนผู้ปกครองนะฮะให้เฝ้าระวังลูกหลานนะครับหลังมีการพบยาเสพติดนะฮะในรูปแบบกาแฟผสมยาอีกาแฟผสมยาอีต้องบอกว่ากำลังระบาดหนักเลยนะฮะในกลุ่มวัยรุ่นที่เล่น TikTok ใช่นะฮะอ่ะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งมีการโพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพของซองกาแฟสำเร็จรูปเวลาที่เทออกมาเนี่ยก็จะมีผงกาแฟมีลักษณะที่ต่างไปจากกาแฟทั่วไปก็คือมีผงสีเหลืองผสมอยู่ด้วยโดยคลิปวิดีโอนี้มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าคือที่เห็นเนี่ยไม่ใช่กาแฟสำเร็จรูปปกตินะแต่เป็นกาแฟที่มียาอีผสมอยู่ด้วยซึ่งราคาขายอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 บาทนี่ไงเราเห็นผงสีเหลืองสักครู่จริงๆๆนะฮะขณะเดียวกันในคลิปวิดีโอยังพบภาพกลุ่มวัยรุ่นนะฮะพากันเต้นอยู่ในห้องเปิดไฟดิสโก้หลากสีอยู่ในอาการคล้ายคนมึนเมาหลายคนนะครับตายละต่อมานะครับเพจ Drama Addict ครับมีการโพสต์เตือนภัยชาวเน็ตระบุบอกว่าช่วงนี้ใน TikTok หลายช่องมีวัยรุ่นเอากาแฟสำเร็จรูปที่แกะออกมาแล้วมันมีสีแปลกๆมาผสมกินกันกินเสร็จแล้วก็ทำท่าเคลิ้มๆเหมือนเมานะขายกันเนี่ยราคา 2,000 ถึง 2,500 บาทที่จริงมันคือยาอีที่ผสมมาในซองกาแฟต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาครับตำรวจเพิ่งทลายยาอีที่ซุกมาในซองครีมเทียมไปตอนนี้ใช้ซองกาแฟแทนละพ่อแม่พี่น้องท่านใดเจอลูกหลานกินกาแฟไปเมานั่นแหละครับไปแจ้งตำรวจเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทีมข่าวเราไปสอบถามอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาเตือนอันตรายของการนำยาอีไปผสมกับผงกาแฟระบุว่าเบื้องต้นตอนนี้ไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาอีมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนเฉพาะกาแฟตัวเดียวก็มีคาเฟอีนที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอยู่แล้วไงทำให้นอนไม่หลับร่างกายก็จะตื่นตัวส่วนยาอีนั้นเนี่ยทำให้เกิดภาพหลอนเมื่อสองอย่างนี้มารวมกันอันตรายก็ยิ่งมากขึ้นบางเคสถ้ามีการผสมยาอีในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ทำไมรู้ไหมไปกดการหายใจหลับไปสุดท้ายโชคร้ายเสียชีวิตได้นะครับยาอีตัวเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เกิดภาพหลอนนะฮะทำร้ายตัวเองก็จะทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมาได้นะครับหรือถ้ารับประทานมากก็จะคล้ายๆกับเคนมผงก็คือหลับไปแล้วก็มีการกดการหายใจหายใจไม่ออกก็จะเสียชีวิตเหมือนเคสที่ผ่านมาสำหรับการนำยาอีนะคะคุณผู้ชมค่ะผสมกับกาแฟผงเนี่ยเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะรูปลักษณะของซองเนี่ยสามารถตบตาเจ้าหน้าที่ได้ต้องบอกตรงๆว่ามันตบตาได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาระบาดอีกรอบนึงเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีการใช้สื่อโซเชียลมากขึ้นโดยเฉพาะ TikTok เนี่ยที่มีการตรวจจับนะไม่มีการรัดกุมเท่ากับโซเชียลอื่นๆจึงได้เป็นช่องทาง TikTok เนี่ยในการเผยแพร่และแอบจำหน่ายยาเสพติดจนทำให้วัยรุ่นเนี่ยนะคะพากันไปเรียนแบบอย่างที่เห็นนะทั้งนี้จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกิดและเกี่ยวข้องเนี่ยลงไปแอคทีฟกับเรื่องนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเข้าไปกวาดล้างให้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สลดใจกับลูกหลานของท่านล่าสุดนะทางปปส.สืบสวนจนทราบตัวแล้วว่าเจ้าของบัญชีโพสต์ขายยาเสพติดและกำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวเนี่ยผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะตามกฎหมายและก็ขอเตือนว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดฐานโฆษณาเสพสิ่งเสพติดให้โทษนะคะหากมีการซื้อขายตามที่โพสต์นะผู้โพสต์จะมีความผิดนะจำหน่ายแล้วก็มีส่วนผู้ซื้อเนี่ยจะมีความผิดฐานครอบครองและหากยังส่งต่อไปผู้อื่นซื้อในต่างประเทศก็จะมีความผิดฐานส่งออกอีกทั้งสำนักงานปปส.อยู่ระหว่างส่งเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวง DES นะฮะเพื่อระงับการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวที่อยู่ใน TikTok ตอนนี้ค่ะแฉข่าวเช้า